ก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วเรามาในฐานะเด็กฝึกใช่ไหมครับปีนี้ก็ได้กลับมาในฐานะศิลปินได้โชว์เปิดเหมือนเดิมเลยครับแต่ก็ความสนุกเหมือนเดิมเลยครับพวกเรา5คนก็ทําให้เวทีแบบมันรู้สึกเต็มอิ่มแบบในระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีก็อยากให้ทุกคนนะครับที่ได้มาฟังเพลงอื้อๆของพวกเราเนี่ยมีความสุขกลับไปครับผมแต่ว่าวันนี้ก็คือชุดเลโก้ก็คือันนี้คือไมค์มันบังหรือเปล่าฮะเฮ้ยเอาไมค์ลงมั้ยเอาไมค์ลงมั้ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับผมรอดูบนสเตจเนาะเราเนาะไปขึ้นสเตจมาแบบผ่านมาถึงทีป๊อปครับเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็สนุกมากๆเลยครับเพราะว่าพี่ๆทีป๊อปเค้ามีพี่ศิลปินที่ไปงานทีป๊อปคอนเสิร์ตเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วเค้าก็โชว์กันแบบดุเดือดมากๆพวกเราก็พร้อมจะไปแบบสนุกกับทุกคนอยู่แล้วใช่เต็มที่มากๆเลยอย่างที่พวกเราเคยทำแต่เสียงแบบว่าเสียงชื่นชมกันแบบว่าโชว์โบโคลอะไรกันมันมากยังไงบ้างคะได้เข้าไปแบบอ่านฟีดแบ็กบ้างไหมจริงๆมีแอปอ่านอยู่เนาะแอปอ่านแอปอ่านแล้วแม่ดูอยู่แอปใต้หมอนอ่านไม่เห็นว่าเราแอปอ่านจริงๆพวกเราเวลาไปโชว์ที่ไหนก็จะมีแบบไปดูฟีดแบ็กอยู่แล้วครับว่าแบบเป็นปื้มไหมคะที่แบบว่าแบบเฮ้ยเราได้ขึ้นแบบเวทีใหญ่ๆแล้วทุกคนก็แบบรอดูวันนั้นก็คือแบบแฟนเพลงแบบทั้งแบบเพลงทั้งแฟนเราด้วยแล้วก็แฟนศิลปินด้วยใช่ครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่างานทีป๊อปล่าสุดที่พวกเราไปครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยครับที่ได้ไปออกงานของทีป๊อปคอนเสิร์ตเฟสซึ่งผลตอบรับก็คือพวกเราคุยกันเลยครับว่าเสียงแฟนคลับคือดังทะลุอินเอียร์เข้ามาเลยแบบทุกคนร้องเพลงอึมๆกันได้ทุกคนร้องเพลงเลิกกับเขาเดินเหงาเป็นเพื่อนได้ครับก็ดีใจมากเลยครับที่ได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้เพราะว่าตรงนั้นก็มีทั้งแฟนคลับวงคีป๊อปวงอื่นเหมือนกันใช่แต่เขาก็ร้องเพลงเราได้ก็เพลงเราก็ดังเหมือนกันนะครับก็ดีกันอยู่ใช่ไหมครับพี่หงก็ดีใจตอนนี้เราดังหรือยังเราเฟมมั้ยเนี่ยเฟมมั้ยเราจะตอบแบบไหนดีถ่อมตัวมั้ยถ่อมตัวหน่อยเราดูกระแสต่อจากนี้แล้วกันก็ตลอดยินดีมากๆครับโอ้โหแต่หลังจากนี้เหมือนแบบว่างานเฟสติวัลที่ไหนก็จะมีชื่อไลน์ข้างเป็นยังไงบ้างแบบเราคือแบบไม่ได้เป็นศิลปินแต่เป็นคนในการทำงานแล้วอะไรเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้ทีป๊อปจริงๆก็ดีใจครับที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของวงการทีป๊อปนะเพราะว่าวงการทีป๊อปนี่ก็คือกลุ่มมีรุ่นพี่หลายวงมากแล้วแต่ละวงคือแบบมีเสน่ห์ของตัวเองมากๆแล้วก็เก่งกันมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นอีกหนึ่งสีสันให้กับวงการทีป๊อปแล้วก็ผลักมันก็เป็นกำลังใจให้ไลแคทด้วยใช่เพราะจริงๆเราคือน้องใหม่นะครับในวงการก็คือเวลาทุกครั้งที่มีคล้ายๆเหมือนทีป๊อปครับก็คือเราจะไปดูพี่ๆศิลปินแบบว่าใครเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยอยากดูว่าใครเขาเก่งกันจังเลยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเราเห็นมาแบบตั้งแต่เรายังไม่เป็นศิลปินเงี้ยเราก็ชอบมากๆที่แบบว่าเขาได้เพอร์ฟอร์มแต่ก่อนเราเห็นน้องๆแล้วแบบเจอน้องๆตามแบบว่างานคอนเสิร์ตครับมากอะไรบ้างตอนนี้เราที่ขึ้นสเตจแบบหลายสเตจแล้วเป็นยังไงบ้างก็ความฝันที่แบบเคยฝันไว้ก็ดีใจมากๆเลยครับรู้สึกว่าเราขึ้นสเตจบ่อยมากเดือนนี้แต่ว่าแบบว่าเหมือนดีแล้วอยากอยู่บนสเตจนานๆครับนี่ครั้งที่แล้วก็มีแค่ไป3เพลงรู้สึกว่ายังไม่จุใจขนาดนั้นก็แบบว่าอยากจะอยู่บนนั้นนานๆอะไรเงี้ยครับผมเราติดตามต่อไปเมื่อไหร่คะโอ้วิเราตรงอย่างนี้เลยนะตรงเลยเนาะอาสำหรับซิงเกิลต่อไปครับพี่วิลเลียมก็จริงๆเร็วๆนี้แน่นอนครับคือผมบอกว่าอาจจะแบบเป็นคัลเลอร์ใหม่ๆที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยฟังไม่เคยดูก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนได้ลองทําสิ่งใหม่ๆเหมือนกันเช่นบางคนไม่ถนัดอะไรหรือว่าถนัดอะไรก็แบบได้ทํามันออกมาใช่ครับกับซิงเกิลนี้นะครับก็รู้สึกว่าพวกเราอะไรแค่ยังคงสนุกกับการได้ลอง explore อะไรใหม่ๆครับเลยเชื่อว่าผลงานที่ทุกคนจะได้เห็นต่อจากนี้ในเร็วๆนี้นะครับก็น่าจะมีความสุขแล้วก็น่าจะภูมิใจในตัวพวกเราเหมือนกันครับเพราะว่าพวกเราภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้เหมือนกันโอ้โหพรุ่งนี้มีอะไรนะพรุ่งนี้แน่นะตอนเย็นนี้หรือเปล่าเย็นนี้เราก็ไม่ให้ความหวังเขาเราพูดไปเรื่อยเราเน้นพูดไปเรื่อยก็มาสักท่อนเลยไหมถ้าเกิดถ้าจะไปกันพี่แกงอยู่ตรงโน้นคือทุกครั้งที่เราบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยมันเร็วจริงๆนะเร็วจริงใช่ถามถึงพี่ใหญ่ที่กำลังจะขึ้นเลยออฟเทอร์บอลอ๋อนี่คือใหญ่มากเหมือนปีที่แล้วเขาจัดราชมังเนาะใช่โอ้โหแต่ปีนี้ก็มาจัดทันเดอร์โดมรู้สึกว่าก็ใหญ่ไม่แพ้กันไปลองสนามนิดนึงอะไรอย่างงี้หรือว่าเป็นการซ้อมเนาะใช่ๆแต่ว่าก็ครับตื่นเต้นมากๆก็เป็นอีกงานใหญ่เหมือนกันที่แบบมีศิลปินทีป๊อปรวมถึงศิลปินเกาหลีด้วยครับที่มารวมตัวกันอยู่ที่ทันเดอร์โดมครับผมก็พวกเราก็จะเตรียมตัวไปอย่างดีครับเพื่อให้แบบว่า
ส่งต่อความสุขให้กับทุกคนครับผมที่ไปดูก็ฝากถึงชาวออคโทเปียนที่ไปงานวันนั้นด้วยนะครับก็ถ้าอะไรแค่นคิดแล้วก็อย่าลืมมากรี๊ดหน่อยนะครับผมเย้เพราะเราก็สัญญาว่าจะนำโชว์ดีๆไปให้ทุกคนดูครับผมอย่างเพลงพิเศษที่เราขึ้นมาสองเวทีแล้วเนอะใช่ไหมครับผมไปกินนี้หรือเปล่าใบผมใบครับใบว่าตีลังกาใบไหนเร็วตีลังกาใบตีลังกาใบใบเป็นท่าไหมใบเป็นท่าไหมตีลังกาก็สองใบเป็นท่าไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยรู้เลยเหรอแป๊บนึงเพลงห้ามใจนะครับว่าไม่ใช่โอ้แน่แน่เอาให้งงไว้ก่อนเอาให้งงไว้ก่อนรอดูครับรอเจอกันที่ออโต้ป๊อปครับเฮ้ยถามซิซี่ก่อนตอนนี้โอเคตอนนี้ทุกคำพูดของเรามีผลต่อสื่อมากไม่เรียวรออยู่ข้างในเราไม่ถูกตอนนี้อย่างคิดว่าแบบอันนี้แอปเป็นแฟนที่ได้เห็นนะเขาจะเป็นยังไงถ้าเราปล่อยเพลงใหม่ตุยสักหนึ่งเลี้ยงอะไรนะตุยสักหนึ่งเลี้ยงสมมตินะสมมติอ่ะแบบแฟนๆดูสมมติปุ๊บเพลงใหม่เหรอเพลงใหม่โอ้โหนัดเอาพี่นัดสมมติปุ๊บเฮ้ยอะไรยิ้มอยู่ดิจิตอลฟุตพริ้นท์เรียกว่า2คนนี้มีความใกล้เคียงครับแต่ที่ฝั่งนี้จะเฉลยเลยงั้นเราไปรอเอาไงนะอันนี้เวลาสื่อเยอะขนาดไหนครับผมกลัวจังเลยเตรียมจะร้องเพลงใหม่นะตอนนี้คือถ้าถามอีกนิดก็น่าจะไปแล้วแหละครับไปเรื่อยๆแล้วเป็นเวทีอะไรนี้เนาะตลอดอ๋ออย่างเลโก้ก็3มั้ยต่ำๆอย่างเพลงอื่นๆก็3ครับผมเพลงหน้าเกือบเท่าไหร่30เฮ้ยฮะโดนตบหรือเปล่าอ่ะนะก็อาจจะมีเรื่อยๆครับผมก็อยาก improve skill ของตัวเองไปให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับจาก3เป็น5เป็น5จาก7ไปเรื่อยๆครับผมไลแคนไม่อยู่จุดกับที่อยู่แล้วฮะก็ฝากพวกเราไลค์แค่ทั้ง5คนด้วยนะครับกับเพลงเลิกกับเขาเดียวกับเป็นเพื่อนเมย์ไอแล้วก็เพลงอึ้มๆซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานั่นเองนะครับและเร็วๆนี้นะฮะก็จะมีซิงเกิล3ของพวกเราแล้วก็รอติดตามได้ที่ไลค์แค่ Official นะครับผมกับ YouTube Laser Music ครับแล้วเจอกันพวกเราแน่นอนเจอกันครับทุกคนขอบคุณครับมาค่ะ